นี้สุริยคติการวันที่8เดือนมกราคมปีพุทธศักราช2555ตรงกับจันทรคติการวันอาทิตย์ขึ้น15ค่ำเดือนยี่ปีเถาะจุลศักราช1373ดวงจันทร์เสวยนักสัตว์เริกที่5มฤคศิระเป็นเทสาตรีเริกโคจรเข้าเสวยนักสัตว์เริกที่6อารทาเป็นเทวีเริกในเวลา 5:25 นาทีเกณฑ์ประกอบการให้เริกอื่นๆจากขุมายาเริกได้เกณฑ์สำเร็จทุกสิ่งอันคือประกอบการมงคลได้ดีทุกประเภทวันนี้เริกนพดลได้เกณฑ์ดิถีมหาสิทธิโชควิถีฟ้าจันทร์โคจรในมุมดีต่อพฤหัสบดีเสาและเนปจูนโคจรในมุมแย้งต่อพุธศุกร์มฤตยูและพลูโตศุกร์โคจรในมุมแย้งต่อพลูโตปรากฏการฟ้าตามเวลามาตรฐานประเทศไทยณกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:44 นาทีเที่ยงจริงเวลา 12:24 นาทีดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:05 นาทีดวงจันทร์ตกสู่ขอบฟ้าเวลา 5:36 นาทีในทางโหราศาสตร์อยู่ต้นราศีมิถุนบริเวณส่วนขาซ้ายของดาวเต่าบริเวณนี้มีดาวฤกษ์สว่างสดใสดวงหนึ่งเรียกตามสากลว่าดาวเบสเทลจูสเป็นประเภทดาวยักษ์แดงที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่ามีแสงสว่างเป็นลำดับที่9บนฟ้าและเป็นดาวที่สว่างเป็นอันดับที่2ในกลุ่มดาวนายพรานในอนาคตอันใกล้ดาวดวงนี้กำลังจะหมดอายุขัยและเกิดการระเบิดครั้งใหญ่หรือซุปเปอร์โนวาได้คำพยากรณ์วันนี้เป็นวันพระใหญ่ในปฏิทินจันทรคติและเป็นวันหยุดราชการเหมาะสำหรับการเริ่มต้นวางแผนงานโครงการเกี่ยวกับชีวิตของตนเองและเหมาะสำหรับการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือด้วยแต่การเจรจาสู่ขอให้งดไว้ก่อนเพราะข้อตกลงต่างๆที่คาดการไว้จะไม่เป็นไปตามนั้นและจะมีข้อแม้ต่างๆตามมาอีกไม่รู้จบสีมงคลประจำวันสีเขียวสีเขียวตองอ่อนสีที่ควรงดเว้นสีฟ้าสดสีน้ำเงินคำนวณและพยากรณ์โดยอาจารย์วรพลไม้สนกรรมการมูลนิธิสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชูปถัมภ์